ไปทำบุญกันมาอีกแล้วอ๋อครับผมใช่ครับใช่ไปสร้างพระพุทธปางสายญาติครับผมครับผมที่เมื่อวานนี้ฮะเมื่อวานนี้ใช่ครับทำไมขยันสร้างบุญจริงจริงแล้วก็เป็นบุญที่เราไปร่วมบุญด้วยแหละครับผมใช่ใช่ขออะไรพิเศษครับไม่ได้ขอเลยครับผมก็ขอให้สร้างโดยเรียกว่าปราศจากภัยอันตรายนะฮะขอให้แบบว่าสร้างเสร็จเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คิดมานานหรือยังครับว่าจะสร้างอันนี้ก็ทางวัดได้วางแผนไว้ประมาณ2ปีที่แล้วครับผมแล้วก็อีกประมาณสัก 2-3 ปีน่าจะเสร็จครับเห็นว่ายอดบุญค่อนข้างเยอะเหมือนกันรอบนี้ใช่ครับแต่ว่าเราจริงๆเราเวลาทำบุญเราไม่ได้เน้นตัวยอดบุญที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเยอะก็ดีใจครับผมถือว่าเป็นปิติครับผมก็ปิติยินดีครับผมมีงานบุญที่ไหนจะต้องเห็นณเดชน์ยาตลอดครับผมก็มีน้องอะไรเงี้ยก็แบบว่ารู้จักกันก็เลยชวนกันไปด้วยครับผมน้องมียาย่าคนเดียวเลยน้องที่สนิทสุดก็มียาย่าคนเดียวแหละครับผมตอนนี้ครับไม่ต้องชวนคนอื่นว่างคนอื่นไม่ค่อยว่างครับผมใช่ครับเสร็จจากอันนี้แล้วมีแผนงานบุญงานอื่นอีกไหมคะตอนนี้น่าจะยังไม่มีครับน่าจะยังไม่มีหลายคนก็เลยแซวว่าใครก็ทำมานานแล้วนะครับพี่ทำมานานแล้วครับผมใช่ยังนึกเห็นว่ามีการแลกแหวนกันกับน้องแหวนไม่ใช่ครับแหวนของน้องครับผมไม่ใช่แหวนของผมแล้วคือมีสองวงเลยมีของน้องก็จะมีวงเดียวแหละครับผมเพราะว่าผมไม่ใช่ค่อยไม่เป็นคนที่ชอบใส่แหวนอยู่แล้วแต่ข่าวว่าเหมือนแบบเราให้เป็นของขวัญแลกกันใส่เหมือนกันไม่ใช่ดูเลยผมไม่ใส่อะไรเลยผมใส่นาฬิกาบ้างสร้อยบ้างไม่ได้มีขนาดนั้นนอกจากวันเกิดเงี้ยโอเคให้น้องอะไรเงี้ยครับผมใช่ไปกินข้าวกินข้าวเลยนะก็มีไปกินแบบหลายๆคนเงี้ยครับผมกับเพื่อนๆฮะไม่ได้ซื้อฮะเป็นคือแหวนของยาย่ามีอยู่วงเดียวผมไม่รู้ว่าเขามีกี่วงก็จะมีหลายวงอยู่แหละครับผมแต่น้องซื้อเองเนาะเราไม่ได้ซื้อครับผมไม่ได้ช่วยเลือกครับผมไม่ได้ช่วยเลยครับแล้วจะมีให้ของอะไรที่เป็นเครื่องประดับอะไรที่มีความหมายก็ไม่รู้สิฮะมันก็ของนี้ก็มูลค่าสูงเลยเนาะก็ถ้าเป็นเพื่อนๆกันหรือว่าอะไรเงี้ยให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์อาจจะซื้อแบบพวกของง่ายๆเสื้อผ้าหรือว่าแบบตุ๊กตาหรือว่าของอะไรที่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เช่นน้ำหอมหรือว่าอะไรเงี้ยใช่ถ้าเห็นนักเรียนให้แหวนใครอาจจะคุณน่าต้องแบบพิเศษหน่อยอะไรก็อาจจะมีสิทธิ์นะครับใช่มีแผนไหมคะมีแผนว่าจะซื้อให้น้องเอ้ยไม่มีครับได้พี่ไม่เป็นไรโอเคโอเคคือจริงๆไม่มีอะไรเลยครับผมก็คือจริงๆผมแบบมี IG เป็นแบบว่าเป็น private นะครับผมแล้วก็เอาไว้เล่นกับเพื่อนๆหรือว่าเอาไว้เล่นกับครอบครัวเท่านั้นไม่ได้เปิดให้แบบว่าคนมา follow หรือว่าไม่ได้ตาม follow ใครอะไรอย่างงี้นะฮะซึ่งเราก็มีไว้แบบว่าไว้ดูรูปตัวเองใน hashtag ว่าวันนี้ไปทำงานเป็นยังไงมีรูปหล่อๆพอจะส่งให้แม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองครับผมอ๋ออย่าง IG ที่เป็นข่าวนะคะนี่อันนั้นคือเป็นเพื่อนฮะเป็นเพื่อนกันแล้วก็ส่งคุยกันปกติครับผมผู้หญิงนะเป็นเพื่อนใช่ครับผมเป็นคนที่รู้จักกันนะครับไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากไปกว่านั้นเลยก็เหมือนว่าผมก็มีแบบเพื่อนที่เป็นหัวคนต่างชาติค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยฮะก็บอกว่า speak English บ้างก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบมีอะไรที่เป็นความลับอะไรจริงใช่ไหมคะก็คือเป็นไอดีใช่ครับแต่ว่าตอนนี้คงจะปิดแล้วแหละครับผมคงไปสมัครใหม่แล้วครับพี่เปล่าก็แบบว่าบางทีก็แบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือไม่ได้เปลี่ยนนี้ใครนะจริงๆแล้วมีหลายคนรู้นะครับว่าผมมี IG ฮะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอ่ยปากอะไรนะครับผมใช่แต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้จริงจังผมเลยแม่ก็มีอยู่แล้วผมก็ไม่ใช่คนที่ชอบถ่ายรูปตัวเองลง IG อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่หนึ่งที่เราแบบว่าอยากจะแบบว่าท่องเมโลของเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่เพราะว่าคนจะมองว่าพอมีข่าวก็เปลี่ยนไอจีหรือค่ะไม่ครับเปลี่ยนมาหลายทีแล้วครับผมบางทีก็โดนแฮกครับก็เลยต้องเปลี่ยนโดนก็โดนจริงๆฮะเราไม่รู้ว่าใครแฮกเหมือนกันมันก็ไม่เป็นส่วนตัวก็เลยแบบอยากเปลี่ยนก็ประมาณนั้นไหมก็มีส่วนนะครับผมก่อนหน้านี้เหมือนเราเคยแบบว่ายืนยันเลยว่ายังไงก็จะไม่เล่นไอจีทำไมถึงก็ไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าผมมี IG เพราะพอมีบอกว่ามีก็เดี๋ยวมาตาม follow กันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ต้องแบบว่ากดแบบว่าไม่ได้แบบให้ follow อะไรเงี้ยใช่อยากจะมีแบบเป็นเฉพาะเพื่อนผมก็เอาไว้แอบไว้ดูนะมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับผม IG คนก็เล่นกันทั่วไปนะฮะดาราก็เล่นเยอะ
ผมก็มีไว้ช่วงๆนึงที่เขาเห่อๆกันมากๆเลยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าไปใส่ใจอะไรไม่ได้แบบว่าอัพรูปลงอะไรเยอะมากตอนนี้เปลี่ยนหรือยังตอนนี้เปลี่ยนหรือยังยังไม่ได้เปลี่ยนครับไม่ได้เปลี่ยนคือจะเปลี่ยนแล้วครับอันนี้คือต้องฟังคนมากขึ้นมาเพื่อไม่ให้ข่าวมันแบบหลุดออกมาไม่ครับไม่ครับไม่ซีเรียสเลยครับผมไม่ซีเรียสเลยแล้วเสร็จพี่ขอเสร็จแล้วนะเขาย้อนกลับมาเรื่องอะไรได้รางวัลแล้วจะมีเรื่องต่อไปด้วยหนังเรื่องต่อไปยังไม่มีเลยครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูก่อนรอดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงมีคิวว่างเยอะหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากจะให้เวลากับเรื่องพวกนี้มากขึ้นด้วยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้ถ่ายคู่กรรมก็ค่อนข้างจะหนักเหมือนกันเรื่องแบบว่าถ่ายละครควบคู่ไปด้วยอะไรเงี้ยก็อยากจะทำอะไรสักอย่างนึงให้มันดีไปอย่างนึงเลยอะไรเงี้ยจริงๆเราชอบสนุกนะครับพี่ถ่ายหนังสนุกมากแต่อาจจะเหนื่อยกว่าละครด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็สนุกมันก็อีกฟิลนึงอีกโปรดักต์นึงอะไรเงี้ยได้รางวัลอย่างนี้ก็เหมือนมีกำลังใจในการทำต่อไปไม่แน่ฮะไม่แน่ครับอาจจะสักอีกสัก2 ปีมั้งอะไรเงี้ยก็ผมยังไม่แน่ใจว่าจะมีใครแบบว่าอยากจะเอาไปเล่นหรือเปล่า